อ่าดูทีนี้ถ้าเป็นโจทย์อย่างนี้นักเรียนจะทำยังไงใครตอบได้เลขคณิตคิดในใจก่อนนะครับอ่านให้จบก่อนแล้วก็คิดในใจก่อนสารละลายซึ่งประกอบด้วยกลูโคส C6H12O6 จำนวน100กรัมในน้ำ200กรัมมีความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลเท่าไหร่เลขอะไรส่วนเลขอะไรคูณด้วย100ฮะ 50% โดยมวลอะไรส่วนอะไรกรัมส่วนกรัมคือเลขอะไรโซลูชันคือ100โซลูชันคือ200ไม่ใช่200นั้นเป็นของน้ำตัวเดียวใช่ไหมใช่ไม่ใช่ถ้าโซลูชันมันต้องรวมทั้งกรัมของกลูโคสกับกรัมของน้ำเพราะฉะนั้นจะได้เลข100หาร300คูณด้วย100เพราะฉะนั้นไม่ใช่50นะเป็นเท่าไหร่ครับเข้าใจไหมครับร้อยละเป็นโซลูชส่วนโซลูชันใช่ไหมตัวนี้คือโซลูชใช่ไหมครับคือตัวละลายนะตัวนี้เป็นตัวโซลเวนต์ตัวทำละลายแต่กรณีของร้อยละเนี่ยเป็นโซลูชส่วนโซลูชันทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องเอากลูโคสตัวนี้บวกกับน้ำด้วยนะครับก็จะได้สัดส่วนว่าเปอร์เซ็นต์โดยมวลเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับอ้อยเปอร์เซ็นต์โดยมวลบนกระดานอันนี้จะได้เห็นโจทย์ด้วยดูในวิชวลสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะเวลาเราหาเนี่ยนะครับมันจะเป็นสัดส่วนระหว่างคือเปอร์เซ็นต์โดยมวลก็คือมวลตัวถูกใช่ไหมครับมวลตัวถูกก็คือ100กรัมของ C6H12O6 นะครับหารด้วยสารละลายทั้งหมดก็เป็น100บวก200คูณด้วย100นะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์โดยมวลของสารละลายกลูโคสก็คือเท่ากับ 33.33 นะครับเปอร์เซ็นต์โดยมวลของสารละลายนี้นะครับเท่ากับตัวนี้กูไม่ได้เอาปากกาเล็กๆมาเข้าใจไหมครับเข้าใจนะเพราะตรงนี้ให้ระมัดระวังที่เราสับสนเมื่อกี้แหละใช่ไหมมีหน่วยเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นมวลของโซนเว้นก็คือโมเลนนี้เรายังไม่ถึงถ้าเป็นร้อยละนั้นเป็นมวลตัวละลายหารด้วยมวลของสารละลายทั้งหมดนะครับร้อยละโดยมวลนะครับเข้าใจไหมครับดูข้อต่อไปอากาศในสไลด์นะครับอากาศ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรมีแก๊สตัวนี้ชื่ออะไรทดสอบความรู้ดั้งเดิมไดไนโตรเจนไม่ไดสิออกซิเจนออกซิเจนมีตัวเดียวไดไนโตรเจนโมโนออกไซด์หรือมอนอกไซด์นะครับใช่ไหมทวนไม่ใช่เรื่องใหม่ยังอยู่เรื่องเก่าคือถ้าใครจำมันเก่ามานี่ก็จะเชี่ยวชาญไปเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้มีรุ่นพี่จากจุฬามาก็มาโม้ใหญ่เลยนะครับว่าสู้เขาได้เรื่องเคมีนะครับ
มีแก๊สในไดไนโตรเจนมอนอกไซด์ 3.30 คูณ 10 ยกกำลังลบ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตรความเข้มข้นเป็นหน่วยร้อยละของไดไนโตรเจนมอนอกไซด์ในอากาศมีค่าเท่าไหร่คิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนถ้าคิดออกแล้วบอกครูด้วยเห็นตลกมันเล่นฟังแล้วนึกว่าอะไรคิดออกแล้วคิดออกแล้วแล้วเราคิดออกหรือยังตัวถูกโซลูทคือตัวไหนครับโซลูทก็คือ NO ใช่ไหมครับอันนี้เขาบอกมาในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรอากาศเป็นตัวทำละลายหรือเป็นสารละลายฮะอากาศเป็นตัวทำละลายหรือสารละลายอากาศเป็นสารละลายทั้งหมดใช่ไหมใช่ป่ะตัวนี้เป็นโซลูชันนะครับโซลูชันนักเรียนสังเกตว่าโซลูชันกับโซลูทมันใกล้ๆกันใช่ไหมตัวนี้โซลูทเพราะฉะนั้นก็เอาโซลูทหารด้วยโซลูชันคูณด้วย100โซลูทอะไรส่วนอะไรครับ 3.30 คูณ 10 ยกกำลังลบ 5 cm กำลัง 3 หารด้วย 1,000 cm กำลัง 3 คูณด้วย 100ยากไหมครับคิดตามนะครับอย่าบอกว่าวันหลังวันนี้เรียนบ่ายๆแล้วไม่อยากเรียนแล้วง่วงไม่เอาดีกว่าใครบอกไม่เอานะจ้างมันก็ไม่ได้นะครับขนาดคนเขาตั้งใจเรียนเขายังทำไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่เอาแต่แรกก็คือพับฐานกลับบ้านได้ไม่ต้องอยู่ต่อเข้าใจไหมครับตัวเลขสุทธิได้มาก็เป็นอะไรครับเขาถามว่าร้อยละของ N2O ในอากาศเนี่ยตัวนี้มันก็บอกอยู่แล้วนะครับก็เท่ากับ 3.30 คูณ 10 ยกกำลังลบ 5 cm กำลัง 3 ส่วนด้วยอากาศ 1,000 คือ 1.0 คูณ 10 ยกกำลังลบเหรอบวกสิ cm กำลัง3คูณด้วย100ตัดอันนี้ตัดนี้ได้ลบ2ได้เท่าไหร่ครับ 3.30 คูณใช่ลบ8นะครับขออภัย10ยกกำลังลบ8คูณด้วย10ยกกำลังลบ2 2โอ้ยอะไรเนี่ยเท่ากับ 3.30 คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของ N2O ในอากาศเวลาตอบนี้นะครับหน่วยมันหมดแล้วใช่ไหมเพราะต้องใส่หน่วยอะไรไหมมันถูกตัดไปแล้วนะครับก็ได้เลขตัวนี้เลยนะครับนะมันจะผิดตอนคิดไวๆเหมือนที่คิดเนี่ยนะครับเวลาเราคิดทำได้แต่ตอบผิดไอ้ที่คิดมาทั้งหมดมีค่าเป็นศูนย์นะให้ระวังแล้วเวลาสอบภาคเรียนนี้นั้นจะเน้นอัตนัยนะครับเพราะเป็นการคำนวณต้องแสดงวิธีทำหาช้อยลำบากเลยนะยังไม่ตายนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไป
สารละลายสารละลายชื่ออะไรครับเนี่ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมเดาไปด้วยนะคือ OH ลบเนี่ยเป็นไฮดรอกไซด์อ่อนโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟใช่ไหมรู้ไหมเนี่ยเนี่ยคือสารที่เอาไปผสมกับน้ำมันมะพร้าวแล้วต้มกวนใช้อุณหภูมิทั้งสองอย่างควบคุมนิดหน่อยแล้วจากนั้นก็ไปตั้งทิ้งไว้ใส่สีใส่น้ำหอมเป็นสบู่ครับมีขายตามท้องตลาดนะครับแต่เป็นสารที่มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยานะครับจับต้องไม่ได้ไหม้มือนะครับโดนน้ำในสัดส่วนที่เท่ากันนี้อาจจะระเบิดได้นะครับเข้มข้นร้อยละ6โดยมวลจำนวน200กรัมมีเนื้อของโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่กี่กรัมเลข6นี้คือร้อยละใช่ไหมนี่คือกำหนดให้ก็คือเวลาคำนวณร้อยละโดยมวลแล้วมีอยู่จำนวนเท่านี้กรัมมันจะมีเนื้อของตัวนี้อยู่กี่กรัมคิดยังไงครับร้อยละโดยมวลใช่ไหมร้อยละโดยมวลของสารละลายนี้นะครับคือ NaOH เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับ6อย่าเพิ่งแทนค่าเอาสูตรก่อนสูตรมันก็คือว่าตัวนี้คือโซลูทใช่ไหมโซลูทนะครับโซลูทก็คือเท่าไหร่ก็คือมวลของเอาสูตรก่อนมวลของตัว NaOH เป็นกรัมหารด้วยมวลของโซลูชันใช่ไหมของสารละลายทั้งหมดสารละลายโอ้ยลำบากจังคูณด้วย100ร้อยละที่โจทย์กำหนดคือเลข6ใช่ไหมมวลของ OS คือสิ่งที่โจทย์หาใช่ไหมครูก็เขียนติดต่างไปให้นักเรียนได้ทำตามถ้าเขียนได้เร็วกว่านี้นักเรียนก็ไม่ทันมันก็ไปอย่างเงี้ยนะรำคาญไหมมวลของสารละลายเท่าไหร่200เพราะฉะนั้นมวลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ทั้งหมดลืมคูณด้วยร้อยนะเท่าไหร่ครับ12ใช่ไหมครับตัวนี้ตัดวัน2ก็ขึ้นไปคูณกับ6ก็เป็น12เพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้ว่าในสารละลายนี้มีโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่12กรัมตอบนะครับอันนี้โจทย์อย่างง่ายๆนะครับนักเรียนก็เรียนรู้จากสเต็ปง่ายๆไปก่อนนะมีใครไม่ทันครับใครไม่ทันกระโดดขึ้นหลังเพื่อนไปด้วยนะมันต้องมีแหละเพราะว่าวันนั้นบอกว่า
ถามอะไรพยักหน้ารู้หมดเลยพอถึงห้องแค่นั้นแหละลุมครูเลยไอ้นั่นไม่ทันไอ้นี่ไม่ทันก็หลังเลิกเรียนนะครับพบครูได้ตลอดเวลานะครับผ่านนะครับอ้าวโจทย์แบบยากขึ้นมาหน่อยนะครับโจทย์ยากขึ้นมาหน่อยจงหาปริมาตรของสารละลายใครได้เนี่ยชื่ออะไรเหล็กคืออะไรชื่อไอรอนใช่ไหมไอรอนข้างหลัง NO3 คือไนเตรตนะครับไนเตรตนี้มันลบ1ใช้เหล็กมา3เขาเรียกไอออน3ไนเตรตนะครับเข้มข้นร้อยละ15โดยมวลซึ่งมีไอออน3ไนเตรตอยู่30กรัมสารละลายมีความหนาแน่น 1.16 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรที่25องศาเซลเซียสโอ้เลขเยอะจังเลย15 30 1.16 เลข25ด้วยเวลาเดานี่หุ้ยเลขพวกนี้พันกันวุ่นเลยใช่ไหมมันมีหลักนะครับสิ่งที่เขาให้หาคือปริมาตรของสารละลายนะครับเวลาคำนวณแบบที่ครูบอกก็คือเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ถามตามด้วยสิ่งที่โจทย์บอกหาแฟกเตอร์ที่อยู่ข้างในอันนี้อาจจะไม่มีโมลนะครับแต่มีแฟกเตอร์ไหมแฟกเตอร์อันหนึ่งที่เห็นก็คือตรงนี้คือกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมครับวิเคราะห์โจทย์นะครับวิเคราะห์โจทย์อันนี้สิ่งที่โจทย์ถามนะครับถามนะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกอันนี้ที่โจทย์บอกนะครับอันนี้ก็บอกโจทย์บอกอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกเช่นเดียวกันโจทย์กำหนดให้แต่ว่าตัวนี้เป็นแฟกเตอร์สิ่งที่เขาให้หาก็คือกรัมของอะไรครับฮะไม่ใช่กรัมปริมาตรใช่ไหมหาปริมาตรของสารละลายแต่ร้อยละที่เขากำหนดมาเป็นร้อยละโดยอะไรครับโดยมวลนักเรียนต้องหามวลออกมาก่อนเพื่อเทียบเป็นปริมาตรให้นักเรียนสังเกตอย่างนี้ถ้าโจทย์ไหนมีความหนาแน่นก็แสดงว่าเราสามารถที่จะแปลงปริมาตรเป็นกรัมแปลงกรัมเป็นปริมาตรได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่2สเต็ปนะครับสเต็ปที่1หามวลของสารละลายก่อนเพราะว่าสารละลายนั้นกำหนดมาเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลนะครับกรัมของกรัมของสารละลายนะครับโซลูชันเคยเห็นรูปแบบนี้ไหมถ้าลงชั่นเนี่ยเขาจะเอ็นแล้วก็ขีดใต้สั้นๆนะเท่ากับอะไรครับสิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรบ้าง30กรัม30กรัมอันนี้กรัมของอะไรครับของโซลูชันซึ่งอยู่ในความเข้มข้นร้อยละ15ใช่ไหมความเข้มข้นร้อยละ15ก็เป็นแฟกเตอร์ใช่ไหมครับเป็นกรัมส่วนกรัมกรัมของอะไรส่วนอะไรกรัมของอันนี้เป็นกรัมของเหล็กใช่ป่ะขออภัยนะเหล็ก NO3 ห้อย3แล้วก็กรัมของเหล็กที่อยู่ในสารละลายที่กำหนดให้คือ 15% โดยมวลความหมายก็คือว่าแฟกเตอร์นี้ก็คือเป็น15กรัมของเหล็กส่วนอะไรครับส่วน100กรัมของโซลูชันใช่ไหมนี่คือแฟกเตอร์หนึ่งใช่ไหมอีกแฟกเตอร์หนึ่งก็คือสลับกัน100กรัมของโซลูชันโซ
่วน15กรัมของไอออนทรีไนเตรตถามไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการตัดอะไรครับตัดกรัมของตัวถูกเพื่อให้ได้กรัมของสารละลายเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ไหนที่จะมาใช้1หรือ2 2ใช่ไหมครับก็คือ15กรัมของเหล็กไนเตรตไอออนทรีไนเตรตใน100กรัมของสารละลายเพราะตัวนี้ก็เป็นแฟกเตอร์นะครับเพราะนั้นก็ตัดได้เท่าไหร่ครับ15 1เป็น15 15 2เป็น30เท่ากับ200กรัมของโซลูชันอันนี้ขั้นที่1นะครับขั้นที่2นะครับเราจะแปลงกรัมของโซลูชันให้เป็นปริมาตรของโซลูชันเพราะว่าโจทย์ให้หาปริมาตรของสารละลายนะครับทีนี้หาปริมาตรของสารละลายหาปริมาตรของสารละลายปริมาตรของสารละลายก็เริ่มจาก cm กำลัง3ของสารละลายเลยใช่ไหมครับเท่ากับสิ่งที่โจทย์บอกก็คือค่าที่เราคำนวณได้จากขั้นตอนที่1 นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์บอกก็คือ200กรัมของสารละลายเนี่ยมันเป็นปริมาตรเท่าไหร่จากตรงไหนครับสิ่งที่โจทย์บอกคือสารละลายมีความหนาแน่น 1.16 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรจากตรงนี้นะแฟกเตอร์คืออะไรอันที่1ก็คือ 1.16 กรัมของโซลูชันส่วน 1 cm กำลัง 3 ของโซลูชันใช่ไหมอันนี้อยู่บนอันนี้อยู่ล่างหรือ1 cm กำลัง 3 ของโซลูชันหารด้วย 1.16 กรัมของโซลูชันเช่นเดียวกันเพราะเราต้องการตัดอะไรครับกรัมของโซลูชันเพื่อให้กลายเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรของโซลูชันตามที่โจทย์ถามวันเราก็เลือกแฟกเตอร์ที่2อันนี้ก็2เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เอามาตัดก็เท่ากับ1 cm กำลัง3ของสารละลายหารด้วย 1.16 กรัมของสารละลายหรือโซลูชันตัดก็จะได้200หารด้วย 1.16เท่ากับ 172.41 ลูกบาศก์เซนติเมตรของสารละลายนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามครับแต่ถ้าคล่องเขาจะทำชั้นเดียวเลยนะครับปืดยาวไปเลยดูนะอันนี้คือ2สเต็ปใช่ไหมครับถ้าทำครั้งเดียวก็คือ cm กำลัง3ของสารละลายนี่คือสิ่งที่โจทย์อยากจะรู้เลยสิ่งที่โจทย์บอกก็คือไล่มาทีละอันคือไล่เหมือนอันนี้แหละอันแรกก็คือบอกกรัมของตัวถูกละลายหรือกรัมของโซลูทนั่นแหละนะครับ30กรัมของไอออนทรีไนเตรตเราก็แปลงกรัมของไอออนทรีไนเตรตให้เป็นกรัมของสารละลายก็ใช้จำนวนเดิมนี่แหละนะครับใน100กรัมของสารละลายเนี่ยมีตัวละลายคือเหล็กไอออนทรีไนเตรตอยู่15กรัมนะครับตัดกรัมของเหล็กก็ได้เป็นกรัมของสารละลายกรัมสารละลายคูณด้วยแฟกเตอร์ตัวนี้เลยนะครับ 1.16 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหมายความว่าในสารละลาย1ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ย
1 cm กําลัง3ของโซลูชันเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ 1.16 กรัมของสารละลายปุ๊บมันก็จะตัดกรัมของสารละลายจากกรัมของตัวถูกพลิกไปพลิกมาเหลือกรัมของสารละลายได้เท่ากับ 172.41 cm กําลัง3ของสารละลายตอบอันนี้แบบเซียนเริ่มเห็นอนาคตหรือยังคะไม่ยากเกินที่จะเรียนรู้นะครับเพียงแต่ว่าใจสู้ๆหน่อยบังเอิญวิชาครูมาอยู่ตอนท้ายชั่วโมงสรุปง่ายๆก็คือว่าในโจทย์เนี่ยมันมีแฟกเตอร์อยู่2อันคืออันนี้ใช่ไหมกับอันนี้และสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรแล้วก็เอาแฟกเตอร์มาสลับบนล่างตัดไอ้หน่วยที่ไม่ต้องการออกให้เหลือแต่หน่วยที่โจทย์ถามนะไม่ได้มั่วนะลักษณะอย่างเงี้ยไม่ได้มั่วไม่ใช่สลับมั่วมันมีนัยยะอยู่ใช่ไหมแต่ดูเหมือนมันมั่วนะเมื่อวานรุ่นพี่ที่เรียนพยาบาลมาแนะแนวพวกเราได้รับฟังไหมที่จุฬานะครับศิษย์เก่าก็บอกเรื่องนี้สู้ได้อีกคนหนึ่งเรียนวิศวะก็สบายมากเรื่องนี้คือปริมาณสารสัมพันธ์นี่จะเป็นปัญหาของผู้เรียนเคมีทุกคนเลยถ้าใครได้เรื่องนี้เวลาสอบเอ็นทรานซ์หรือเรียนต่อเป็นต่อนะครับถ้ายังไม่เข้าใจท้ายหลังเลิกเรียนก็ไปถามได้นะครับหรือเวลาอื่นใดที่เห็นครูอยู่นะครับจะได้มากขึ้นเอาโจทย์ถือโจทย์ไปด้วยนะครับอันนี้แค่ร้อยละนะครับลองทำโจทย์นี้ด้วยตนเองดูครับตัวอย่างที่14มวลของนิกเกิลอะไรเนี่ยนิกเกิลอะไรนิกเกิลซัลเฟตนะเดาถูกเลยนะครับคือถ้ามีโลหะกับหมู่ของไอออนลบอย่างเงี้ยเรียกชื่อไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าเป็นสารไอออนิกเรียกชื่อหน้ากับชื่อท้ายจบเลยนะครับมวลของนิกเกิลซัลเฟตในสารละลายนิกเกิลซัลเฟตเข้มข้นร้อยละ10โดยมวลจำนวน50ลูกบาศก์เซนติเมตรกำหนดให้สารละลายมีความหนาแน่น 1.06 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเห็นแฟกเตอร์ไหมครับแฟกเตอร์แรกก็คือร้อยละ10โดยมวลแฟกเตอร์ที่2ก็คือความหนาแน่นสิ่งที่โจทย์บอกก็คือลูกบาศก์เซนติเมตรของสารละลายขอให้หากรัมของตัวโซลูทกรรมของตัวถูกละลายเนี่ยหรือตัวละลายนะครับทำชั้นเดียวเลยครับใครได้มีรางวัลครับเอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยวิธีคิดเริ่มรู้ไต่กันละนะเราจะเริ่มจากง่ายๆอย่างเงี้ยเวลาไม่เข้าใจก็มีที่ไปดูแต่คุณไม่บอกว่าคุณมาจากตรงไหนใช่ไหมแต่บางคนเขาฉลาดไงเรื่องฉลาดนี่มันเป็นเรื่องของคนฉลาดนะตั้งยังไงครับ
หาอะไรก็ตั้งขึ้นมาเลยใช่ไหมครับกรัมของอะไรครับนิกเกิลซัลเฟตตั้งขึ้นมาเลยเวลานักเรียนสังเกตว่าสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยมันมักจะเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เป็นแฟกเตอร์ใช่ไหมมันก็คือ50อะไรสิ่งที่โจทย์บอกคือ50 cm กำลัง3ตัวนี้เป็นของอะไรครับของโซลูชันใช่ไหมครับทำไมเราต้องเขียนอย่างนี้ตามไปเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องตามให้รู้ว่ามันเป็นหน่วยของอะไรใช่ไหมไอ้สัญลักษณ์ที่ตามมาเนี่ยเรื่องสำคัญเลยนะเนี่ยตั้งได้อย่างนี้แล้วแฟกเตอร์ที่1ก็คืออะไร10กรัมของ NiSO4 หารด้วย100กรัมของโซลูชันใช่ไหมใช่ป่ะเพราะนั้น CM กำลัง3ก็จะได้เป็นอะไรเป็นกรัมจากนั้นเราแปลงกรัมเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรก็แค่สลับแฟกเตอร์ความหนาแน่นใครทำได้มาทำให้ดูหน่อยเร็วหน้าจอเลยลูกมาไม่ต้องเอาหนังสือคิดเอาดูให้ชัดแล้วออกมาทำก็ได้นะครับเหมือนคนอ่านแล้วครูให้ปิดแล้วพูดอ่ะถ้าพูดได้เก่งนะครับแต่บางคนแม้แต่อ่านแล้วสัก10รอบปิดแล้วพูดยังไม่ได้อันนี้ก็คือการเรียนรู้นะครับเขาเรียกเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี copy apply and myself ใช่ป่ะศัพท์ในหนังสือบางทีฟังยากเราก็มาแอปพลายเป็นภาษาตัวเองจากนั้นก็เป็นภาษาเราเองก็เป็น myself ไงไหนใครทำได้ครับมาสายสุนีดูท่า